คุณจะต้องตั้งเป้าหมายให้กับตัวเองโดยเฉพาะเป้าหมายรายวันก่อนนอนในแต่ละวันก็ให้คุณจดบันทึกเป้าหมายและสิ่งที่จำเป็นที่ต้องทำในวันพรุ่งนี้ให้เรียบร้อยโดยให้คุณจดบันทึกลงในสมุดโน้ตทุกครั้งเมื่อคุณตื่นนอนในตอนเช้าขึ้นมาคุณจะได้ไม่ต้องเสียเวลามานั่งคิดว่าวันนี้จะต้องทำอะไรบ้างจะต้องทำอะไรก่อนหลังเพราะว่าคุณคิดเอาไว้ตั้งแต่เมื่อคืนเรียบร้อยแล้วและตั้งแต่คุณตื่นนอนขึ้นมาคุณก็จะได้มีเป้าหมายในหัวคุณก็จะได้คิดถึงเป้าหมายนั้นอยู่ตลอดเวลาคุณจะเริ่มต้นวางแผนตัวเองตั้งแต่เช้าว่าจะต้องทำอะไรบ้างเพื่อให้เป้าหมายนั้นสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีให้คุณคิดถึงเป้าหมายในหัวของคุณทุกครั้งที่คุณกำลังทำกิจกรรมอื่นๆตลอดเวลาจนเป้าหมายนั้นมันกลายเป็นจริงขึ้นมาเหมือนคำกล่าวที่บอกว่าคุณจะกลายเป็นสิ่งที่คุณคิดว่าคุณเป็นและผู้ที่ประสบความสำเร็จและร่ำรวยทุกคนนั้นพวกเขาล้วนแล้วแต่เป็นคนที่นึกถึงเป้าหมายของตัวเองตลอดเวลานิสัยต่อมาก็คือการมุ่งเน้นที่ผลลัพธ์หลังจากที่ตั้งเป้าหมายได้แล้วนะคะสิ่งต่อมาที่ต้องทำก็คือการสร้าง to-do list ว่ามีงานอะไรบ้างที่จำเป็นต้องทำเพื่อให้เป้าหมายนั้นกลายเป็นจริงและสิ่งต่อมาที่เหล่าบรรดาผู้ประสบความสำเร็จอย่างสูงจะทำก็คือการจัดเรียงลำดับความสำคัญของงานแต่ละงานโดยแบ่งงานออกเป็น4ประเภทก็คืออย่างแรกงานที่สำคัญและเร่งด่วนอย่างที่2งานที่สำคัญแต่ไม่เร่งด่วนอย่างที่3งานที่ไม่สำคัญแต่เร่งด่วนและอย่างที่4ก็คือไม่สำคัญและไม่เร่งด่วนเลยและหลังจากจัดลำดับความสำคัญของงานแต่ละงานได้แล้วนะคะเคล็ดลับที่พวกเขาใช้ก็คือพวกเขาจะตั้งคำถามกับตัวเองว่าหากวันนี้สามารถเลือกทำงานได้เพียง1อย่างจากทั้งหมดพวกเขาจะเลือกทำงานใดให้สำเร็จเพื่อได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการโดยมีเวลาจำกัดเพียง1เดือนเท่านั้นดังนั้นงานที่พวกเขาจะเลือกทำก็คืองานที่สำคัญและเร่งด่วนซึ่งงานนี้แม้ว่าจะเป็นงานเพียงประมาณแค่ 20% ของงานทั้งหมดที่ต้องทำแต่หากงานนี้ทำสำเร็จมันก็จะส่งผลให้เข้าใกล้เป้าหมายได้ถึง 80% เลยทีเดียวดังนั้นจงตั้งใจและมีวินัยกับตัวเองในการทำงานนี้จนกว่าจะสำเร็จซึ่งเทคนิคนี้สามารถเปลี่ยนให้คนจนกลายเป็นคนร่ำรวยได้นักต่อนักมาแล้วอุปนิสัยต่อมาค่ะมุ่งเน้นไปที่บุคคลคือความสำเร็จบนโลกนี้นะคะล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่จำเป็นที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากคนอื่นโดยเฉพาะคนที่ประสบความสำเร็จและร่ำรวยนั้นพวกเขาล้วนแล้วแต่เป็นคนที่ได้รับความร่วมมือจากคนอื่นๆในการช่วยให้พวกเขาประสบความสำเร็จแต่ก่อนที่จะให้คนช่วยนั้นคำถามแรกที่ควรจะตั้งคำถามกับตัวเองก่อนก็คือว่าเราสามารถช่วยเหลืออะไรกับใครได้บ้างโดยมากแล้วการที่เราเข้าไปช่วยเหลือผู้อื่นในท้ายที่สุดมันก็มีโอกาสสูงที่ผู้อื่นจะกลับมาช่วยเหลือเราในวันใดก็วันหนึ่งดังนั้นจงให้ก่อนที่จะได้รับเสมออย่างที่ไบรอัน เทรซีเคยยกตัวอย่างไว้ว่าหากมองในมุมมองของท็อปเซลล์พวกเขาจะนึกถึงลูกค้าก่อนลูกค้ามีความต้องการอะไรลูกค้านั้นมีปัญหาอะไรและตัวของนักขายเองก็สามารถช่วยเหลือพวกเขาได้ยังไงได้บ้างแต่ในขณะที่นักขายที่ห่วยแตกนั้นจะนึกถึงแต่เรื่องของตัวเองว่าฉันจะอยากขายฉันจะขายทำยังไงให้สามารถมียอดขายได้เยอะๆฉันสนใจแต่ยอดขายของฉันเพียงอย่างเดียวเท่านั้นซึ่งยิ่งคิดแบบนี้ลูกค้าก็จะยิ่งตีตัวออกห่างเพราะยิ่งคุยก็จะยิ่งเหมือนกับว่านักขายคนนั้นจะหวังแต่กอบโกยเงินจากพวกเขาเพียงอย่างเดียวโดยไม่สนใจว่าสินค้าชิ้นนั้นมันจะมีประโยชน์อะไรบ้างกับตัวลูกค้าดังนั้นจงจำเอาไว้นะคะว่ายิ่งให้ยิ่งชนะยิ่งให้ยิ่งร่ำรวยอุปนิสัยต่อมาก็คือมุ่งเน้นไปที่สุขภาพหลายคนมุ่งแต่หาเงินทำงานหนักทำ OT เพื่อต้องการทำเงินให้ได้มากขึ้นจนล้มป่วยและสุดท้ายก็เอาเงินที่หามาได้นั้นหมดไปกับค่ารักษาพยาบาลค่ายาค่าหมอดังนั้นการมุ่งหาเงินเพียงอย่างเดียวจึงไม่ใช่คำตอบของความมั่งคั่งร่ำรวยดังประโยคที่ว่าตายไปก็เอาเงินไปด้วยไม่ได้ซึ่งทางเลือกที่ดีกว่าก็คือถ้าหากเป็นคนที่หาเงินเก่งแล้วก็ต้องมีชีวิตอยู่อย่างยาวนานเพื่อใช้เงินนั้นด้วยดังนั้นคนที่ประสบความสำเร็จและมั่งคั่งร่ำรวยนั้นพวกเขาจะเอาใจใส่สุขภาพของตัวเองเป็นอย่างมากเพราะต่อให้มีเงินเยอะบางโรคก็ใช้เงินรักษาไม่หายและสุขภาพร่างกายที่ดีและแข็งแรงนั้นก็ไม่สามารถใช้เงินซื้อได้อยากได้ต้องสร้างเอาเองโดยเริ่มต้นตั้งแต่การกินอาหารให้เป็นเวลากินให้น้อยลงอย่ากินเยอะจนอ้วนและก็เลือกกินแต่อาหารที่ดีมีประโยชน์อย่างเช่นผักผลไม้โดยให้เลี่ยงอาหารขยะอย่างเช่นฟาสต์ฟู้ดต่อมาก็คือการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเพราะเมื่อร่างกายยิ่งมีแรงก็ยิ่งมีแรงทำงานหาเงินได้มากขึ้นทำงานอะไรก็ทำได้อย่างเต็มที่และสิ่งสุดท้ายที่หลายคนเมินเลยก็คือการพักผ่อนให้เพียงพอหากเปรียบเทียบกับการขับรถเราก็จะสังเกตได้ว่านอกจากจะมีป้ายเตือนข้างทางว่าเมาอย่าขับ ยังมีอีกป้ายหนึ่งด้วยก็คือง่วงไม่ขับเพราะเมื่อนอนไม่พอแล้วเราพยายามไปขับรถบนท้องถนนนะความอันตรายและความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุนั้นก็ไม่แพ้คนเมาดีๆนี่เองดังนั้นจงให้ความสำคัญกับการพักผ่อนอย่างเพียงพอในแต่ละวันประมาณนอนวันละประมาณ 6-8 ชั่วโมงแต่ที่สำคัญไปกว่าจำนวนเวลานอนก็คือคุณภาพของการนอนโดยการนอนที่ได้คุณภาพนั้นจะต้องแวดล้อมไปด้วยความสงบไม่มีเสียงรบกวนนิสัยต่อมาก็คือการมีวินัยในตัวเองการมีวินัยในตัวเองนั้นถือได้ว่าเป็นอุปนิสัยที่เป็นรากฐานสำคัญของอุปนิสัยอื่นๆซึ่งถ้าหากใครมีข้อนี้แล้วก็จะทำให้อุปนิสัยอื่นๆที่เหลือค่อยๆมาเองอย่างอัตโนมัติและเป็นไปอย่างธรรมชาติเพราะเจ้าวินัยนี่เองค่ะที่มันมีความสามารถที่ทำให้คุณลุกขึ้นไปทำสิ่งที่ต้องทำแม้ว่าในเวลานั้นคุณจะอยากทำหรือไม่อยากทำก็ตามทีแต่เจ้าวินัยมันก็จะส่งผลให้คุณทำสำเร็จจนได้อุปนิสัยการเป็นนักอ่านที่ยอดเยี่ยมOprah Winfrey เศรษฐินีชาวอเมริกันเจ้าแม่ทอล์กโชว์และก็สื่อทีวีที่ณปัจจุบันเธอคือ10ผู้หญิงที่ร่ำรวยที่สุดในอเมริกาที่สร้างฐานะขึ้นมาด้วยตัวเองโดยมีทรัพย์สินอยู่ที่ 2.7 พันล้านเหรียญสหรัฐหรือราวๆกว่า 80,000 ล้านบาทโดยเธอได้ให้คำแนะนำว่าเธอได้ตกผลึกและตระหนักว่าเธอได้รับรู้ว่าการอ่านหนังสือคือหนึ่งในสัญญาณที่สำคัญมากที่สุดในชีวิตอย่างหนึ่งที่ส่งผลให้เธอประสบความสำเร็จมาจนถึงทุกวันนี้โดยเธอได้เล่าย้อนกลับไปในสมัยที่เธออายุได้16ปีซึ่งงานแรกของเธอก็คือการเป็นผู้ประกาศข่าวทางรายการวิทยุแถมเธอยังเป็นผู้ประกาศข่าวหญิงผิวสีคนแรกของอเมริกาอีกด้วยซึ่งสิ่งที่ทำให้เธอได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ประกาศข่าวตั้งแต่อายุยังน้อยก็คือการที่เธอนั้นเป็นนักอ่านที่ยอดเยี่ยมเพราะเมื่อคุณเป็นนักอ่านที่ยอดเยี่ยมมันก็จะส่งผลให้คุณสามารถอ่านออกเสียงด้วยถ้อยคำที่ชัดเจนการออกเสียงอักขระสำเนียงและภาษาที่สละสลวยรวมไปถึงการใช้คำศัพท์อย่างถูกต้องเหมาะสมทั้งจังหวะเวลาและก็สถานการณ์ซึ่งเป็นสิ่งที่คนทั่วไปส่วนใหญ่ไม่สามารถทำได้แต่คุณสามารถทำมันได้จนเป็นเรื่องธรรมดาทำให้ผู้คนต่างก็มองคุณราวกับว่าเป็นคนที่โคตรเจ๋งเลยโคตรฉลาดทั้งๆที่คุณก็ยังเป็นคุณคนเดิมอยู่นั่นแหละอุปนิสัยต่อมาก็คือการกล้าที่จะเดิมพันJeff Bezos ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซอันดับหนึ่งของโลกอย่าง Amazon.com ที่ส่งผลให้เขากลายเป็นมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกคนปัจจุบันด้วยทรัพย์สินมูลค่า 109.5 พันล้านเหรียญสหรัฐหรือราวๆ 3.3 ล้านล้านบาทก็ได้กล่าวเอาไว้ว่าในฐานะที่เขาเป็นผู้นำองค์กรของ Amazonหน้าที่หลักของเขาก็คือการที่เขาจะต้องส่งเสริมให้คนในองค์กรกล้าที่จะคิดกล้าที่จะทำและก็รักที่จะทำในสิ่งใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาเพราะโดยธรรมชาติของสมองมนุษย์นั้นถูกออกแบบมาให้อยู่ในโซนปลอดภัยอยู่ให้ไกลจากความเสี่ยงหรืออันตรายรวมไปถึงความไม่แน่นอนความแปลกใหม่ดังนั้นมันก็เป็นเรื่องที่ยากเอาการที่ผลักดันให้ผู้คนกล้าทำในสิ่งใหม่ๆที่ไม่คุ้นเคยและนั่นก็คือหน้าที่หลักในฐานะผู้นำขององค์กรเพื่อส่งเสริมให้พวกเขาทดลองทำในสิ่งใหม่ๆซึ่งก็แน่นอนว่าการทำในสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อนนั้นก่อให้เกิดโอกาสในการล้มเหลวที่สูงมากแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่โอกาสอันน้อยนิดในการทดลองบางสิ่งบางอย่างประสบความสำเร็จขึ้นมามันก็สามารถที่จะส่งผลกระทบในด้านบวกที่สามารถชดเชยกับความล้มเหลวที่ผ่านมาได้เขาได้ยกตัวอย่างโปรเจกต์ที่ทำแล้วประสบความสำเร็จที่สามารถทำให้บริษัทเติบโตได้อย่างมหาศาลอย่างเช่น Amazon Web Service ก็เป็นระบบคลาวด์ที่ใช้เก็บข้อมูลและประมวลผลบนโลกออนไลน์ที่ในปี 2018 สามารถสร้างรายได้สูงกว่า 25,655 ล้านเหรียญสหรัฐหรือราวๆ 7.7 แสนล้านบาทต่อมาก็คือ Kindle ก็เป็นแท็บเล็ตสำหรับอ่านหนังสือของแบรนด์ Amazon ที่มีการคาดการณ์ว่าตั้งแต่เปิดตัวมาประมาณ10ปี Amazon Kindle น่าจะถูกขายไปแล้วกว่า90ล้านเครื่องทั่วโลกและนอกจากนั้นมันก็ยังส่งผลให้คนเข้ามาซื้อ e-book หรือหนังสืออิเล็กทรอนิกส์บนเว็บไซต์ amazon.com เพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลอีกด้วยแล้วก็ Amazon Prime ก็เป็นระบบสมาชิกพรีเมียมที่เก็บค่าบริการรายเดือนจากสมาชิกโดยแลกกับสิทธิพิเศษต่างๆไม่ว่าจะเป็นการส่งของที่เร็วกว่าปกติส่วนลดสินค้าต่างๆการดูหนังสตรีมมิ่งบน Amazon ได้ฟรีการเล่นเกมได้ฟรีที่สามารถสร้างเม็ดเงินในปี 2018 ได้กว่า 14.17 พันล้านเหรียญสหรัฐหรือว่าราวๆ 4.2 แสนล้านบาทซึ่งนี่ก็คือโปรเจกต์ใหม่ๆส่วนหนึ่งที่ผลักดันให้เกิดขึ้นได้จริง แต่ในระหว่างการทดลองและก็ทดสอบนั้นก็เกิดข้อผิดพลาดระดับพันล้านเหรียญหรือว่าหลายหมื่นล้านบาทเช่นกันที่กว่าจะเกิดผลซึ่งบริษัทส่วนใหญ่ที่ล้มเหลวนั้นก็เป็นเพราะพวกเขาไม่กล้าที่จะทำอะไรใหม่ๆจนกระทั่งถึงวันที่ทุกอย่างมันสายไปแล้วดังนั้นหากล้มเหลวในระหว่างทางก็จงเดินต่อไปทำการทดสอบทำการทดลองต่อไปจนกว่าจะประสบความสำเร็จอย่ารอให้ถึงวันสุดท้ายในวันที่ต้องเลือกว่าบริษัทจะอยู่หรือไปจงอย่าให้เวลานั้นมาถึงอุปนิสัยต่อมาก็คือคุณไม่จำเป็นที่ต้องเป็นคนที่เจ๋งที่สุดอย่างแจ็คหม่าเองผู้ก่อตั้งเว็บไซต์อาลีบาบาเป็นเว็บไซต์ B2B ยักษ์ใหญ่ของโลกเป็นชายผู้ร่ำรวยที่สุดในประเทศจีนเขาได้กล่าวเอาไว้ว่าคุณไม่จำเป็นที่ต้องเป็นคนที่เก่งหรือว่าเจ๋งที่สุดแต่จงเป็นคนแรกที่ทำไม่ว่าจะเป็นการเป็นคนแรกที่เริ่มการเปลี่ยนแปลงเป็นคนแรกที่สามารถก้าวข้ามความท้าทายใหม่ๆหรือว่าเป็นคนแรกที่สามารถแก้ปัญหายากๆนั้นได้โดยเหตุผลที่แจ็คหม่ามองว่าการเป็นคนที่ยอดเยี่ยมที่สุดนั้นมันก็เปรียบเสมือนนักกีฬาที่ได้เหรียญทองโอลิมปิกที่สามารถมีแชมเปี้ยนได้เพียงคนเดียวซึ่งเมื่อเขามองมาที่ตัวเขาเองก็พบว่าตัวเขาคงไม่โชคดีพอที่จะเป็นคนนั้นแน่นอนแต่ถ้าหากพูดถึงการพยายามทำสิ่งใหม่ๆที่ยังไม่มีคนเคยทำหรือว่าเคยมีคนทำแล้วแต่ยังไม่ประสบความสำเร็จเขาสามารถเป็นคนนั้นได้เพราะเขาเชื่อมั่นในตนเองว่าหากได้ลองลงมือทำแล้วเขาจะไม่ยอมแพ้ระหว่างทางอย่างแน่นอนดังนั้นจงหาจุดแข็งและจุดเด่นของตัวเองให้เจอแล้วจงใช้มันให้เป็นประโยชน์เพราะโดยธรรมชาตินั้นมนุษย์เราเกิดมาต่างก็มีความพิเศษไม่เหมือนกันดังนั้นจงเป็นตัวของตัวเองและนี่ก็คือกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จและร่ำรวยอุปนิสัยต่อมาก็คือการปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยดีมีมหาเศรษฐีที่สร้างฐานะขึ้นมาด้วยตัวเองจากคนยากไร้ที่ใช้รถยนต์เป็นห้องนอนแต่เหลือเงินติดกระเป๋าเพียง$700สู่เจ้าของผลิตภัณฑ์ดูแลรักษาเส้นผมแบรนด์พอล มิเชลที่มีทรัพย์สินกว่า 3.4 พันล้านเหรียญสหรัฐหรือราวๆ 9.3 หมื่นล้านบาทเขาได้เล่าให้ฟังว่าในสมัยที่เขาทำงานเป็นเซลส์แมนให้กับบริษัทอื่นนั้นเขามักจะพบว่าบริษัทส่วนใหญ่ปฏิบัติต่อพนักงานได้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นักโดยส่วนใหญ่แล้วก็จะอยู่ในรูปแบบเจ้านายกับลูกน้องที่ลูกน้องอยู่ในสถานะตอบได้แค่เพียงว่าดีครับผมเหมาะสมครับท่านเขาจึงได้ข้อคิดว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เขามีบริษัทเป็นของตัวเองแล้วล่ะก็เขาจะไม่ทำเช่นนั้นแต่เขาจะปฏิบัติต่อพนักงานเป็นอย่างดีเพราะถ้าเป็นตัวของเขาเองเขาก็อยากให้คนอื่นปฏิบัติต่อเขาดีด้วยเช่นกันดังนั้นจงเอาใจเขามาใส่ใจเรายกตัวอย่างเช่นเมื่อบริษัทของเขามีกำไรมากพอในระดับหนึ่งเขาก็ได้เริ่มโครงการอาหารกลางวันฟรีสำหรับพนักงานมีสระว่ายน้ำบริการให้ฟรีหรือแม้กระทั่งตอนที่บริษัทมีกำไรที่สูงขึ้นเรื่อยๆเขาก็นำกำไรที่ได้จากการทำธุรกิจมาจัดกองทุนเกษียณให้กับพนักงานเพื่อให้มีเงินใช้ก้อนหนึ่งในยามเกษียณอายุและเมื่อคนในบริษัทของคุณมีความสุขพวกเขาก็จะส่งมอบความสุขส่งมอบความรักให้กับลูกค้าต่อซึ่งลูกค้าก็สามารถรับรู้ได้ว่าพวกเขาทำออกมาจากใจไม่ใช่แค่เพียงทำตามคำสั่งของหัวหน้าดังนั้นปัญหาที่ใหญ่ที่สุดของบริษัทของเขาก็คือมีคนลาออกน้อยมากนั่นก็หมายถึงคุณก็ต้องดูแลพวกเขาไปจนกว่าพวกเขาจะเกษียณนั่นเอง